ช่วงคุยให้เคลียร์นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักนะคะกับโรคในนาข้าวที่กำลังระบาดในเขตพื้นที่ภาคกลางแต่ยังไม่ถึงบ้านเรานะคะแต่บ้านเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะคะมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันว่าโรคนี้คือโรคอะไรโรคนี้เขามีชื่อว่าแมลงดำหนามข้าวนะคะรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนพดลศรีอ่อนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพูดถึงโรคนี้ก็มันคือมีแมลงใช่ไหมฮะเป็นศัตรูพืชใช่ครับซึ่งปกติแล้วเจ้าแมลงตัวนี้ครับเราจะมักพบได้บ่อยในช่วงไหนอย่างไรในส่วนของแมลงดำหนามข้าวที่จะได้พบได้บ่อยในนาข้าวจะพบในทุกช่วงของระยะของนาข้าวเลยนะครับตั้งแต่ต้นกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวเลยความรุนแรงของมันที่จะทำลายจะมี2ระยะด้วยกันก็คือในระยะตัวเต็มวัยกับระยะตัวหนอนนะครับก็จะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงฮะรูปร่างของมันจะเป็นด้วงชนิดหนึ่งครับตัวเล็กมีความยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตรนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีหนามที่ด้านหลังครับเขาก็เลยมีชื่อหนามใช่ครับเขาก็เลยชื่อแมลงดำเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเห็นภาพอยู่นี่นะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีแบบนี้เขาเป็นแมลงปีกแข็งหรือเปล่าคะเป็นแมลงปีกแข็งครับมีปีกครับก็คือว่าในต้นข้าวเนี่ยนะครับคืออย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เราพบได้ทุกระยะเลยใช่ไหมใช่ครับทุกระยะเขาจะไปเกาะตรงไหนยังไงฮะพืชอาหารของเขาเนี่ยจะที่อยู่ในนาข้าวก็จะเป็นพวกใบข้าวนะครับเฉพาะใบอ่อนเนี่ยจะเป็นอาหารโปรดปรานเลยนะครับเขาชอบกินใบอ่อนเลยใช่ครับแล้วก็เพศเมียเนี่ยครับเขาวางไข่ครั้งละ70ฟองโอ้โหเยอะนะวางเรียงกันนะครับออกวางเรียงฟองเดียวนะครับ70ฟองนะครับก็ในวงจรของเขาก็จะมีอยู่4ระยะก็จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นตัวหนอนนะครับแล้วก็เขาดักแด้แล้วเขาจะสร้างความอันตรายให้กับต้นข้าวของเรายังไงบ้างครับในส่วนของการทำลายของแมลงดำหนามข้าวในนาข้าวก็จะเป็น2ระยะนะครับระยะแรกก็คือตัวเต็มวัยอันนี้กัดกินใบข้าวนะครับกัดกินใบข้าวก็คือกินจนเป็นขีดขนานกับเส้นใบเขาไม่ได้กินจนเป็นเว้าแหว่งเหมือนแมลงศัตรูตัวอื่นเพราะเขาตัวเล็กเขาเลาะอย่างนี้ใช่ครับในส่วนของตัวหนอนที่จะทำลายก็คือช้อนเข้าไปในใบครับลักษณะของใบพืชก็จะมีเส้นใยข้างบนแล้วก็มีชั้นโคโรฟิลล์แล้วก็มีใบชั้นเยื่อข้างล่างตัวหนอนเนี่ยจะทำลายชั้นด้านกลางนะครับแต่ว่าตัวเต็มใบเนี่ยจะกัดกินตั้งแต่ข้างบนเลยลงไปจนถึงผิวใบนะครับทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงอันนี้ส่งผลกระทบกับต้นข้าวครับแล้วต้นข้าวจะตายในที่สุดใช่ไหมคะยังไม่เจอถึงขนาดที่ว่ารุนแรงจนตายแต่ต้นข้าวจะอ่อนแอไปก็จะทำให้สังเคราะห์อาหารได้น้อยลงแล้วผลผลิตจะลดลงและแบบนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการแพร่ระบาดของเขาคืออย่างที่บอกมาสักครู่นี้ว่าเขาวางไข่เยอะมากทีนึง70ฟองเนี่ยนะฮะแล้วในการแพร่ระบาดคือเขามาอย่างไรครับเขามาจากไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่ที่เราเจอการระบาดเนี่ยจะพื้นที่นาลุ่มเป็นหลักครับนาลุ่มในเขตชนประทานที่ทำนาโดยที่ไม่มีการพักนาเลยก็คือทำนาต่อเนื่องตลอดแมลงชนิดนี้จะชอบมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือวางไข่ครั้งละ70ฟองแต่ว่าไม่ใช่วางไข่แล้วจะรอดทั้ง70ฟองเขาก็จะมีแมลงศัตรูในธรรมชาติที่คอยควบคุมมาในศัตรูพืชชนิดนี้ด้วยกันครับแล้วตัวเบียนที่เราเคยคุ้นชินกันบ่อยๆในการที่กำจัดและก็ดูแลโรคเหล่านี้เขายังจะสามารถใช้ได้กับเจ้าแมลงดำหนามข้าวไหมคะแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติที่คอยจัดการแมลงดำหนามข้าวก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีแตนเบียนที่โคเกมาอันนี้จะเป็นแตนเบียนไข่ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วกับ2ก็คือแตนเบียนหนอนบาคอนอันนี้ก็จะมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแค่ว่าพื้นที่การเกษตรในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเกษตรกรใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแตนเบียนศัตรูธรรมชาติพวกนี้ก็จะลดลงในขณะที่แมลงศัตรูธรรมชาติก็มีอาหารมากขึ้นมันก็เลยเกิดความไม่สมดุลกันก็เลยต้องใช้หลายๆวิธีในการจัดการครับผมมาพูดถึงวิธีการจัดการบ้างแนะนำยังไงดีครับในการจัดการอันดับแรกเลยนะครับที่เกษตรกรจะสามารถจัดการได้เลยก็คือจัดการพืชอาหารของแมลงดำหนามข้าวหรือพืชอาศัยเลยพืชอาศัยนะครับคือพืชหลักของเขาก็คือข้าวแต่พืชของพืชอาศัยของเขาก็มีเยอะเหมือนกันในบริเวณคันแปลงรอบแปลงอันนั้นก็เป็นพืชอาศัยนี่คือเป็นที่อยู่อาศัยของเขาใช่ครับแล้วก็เรื่องของการหว่านปุ๋ยเกษตรกรก็ต้องลดอัตราการหว่านปุ๋ยไนโตรเจนลงไนโตรเจนมันจะไปช่วยเขาให้เขาเจริญเติบโตไวยังไงคะช่วยให้ไนโตรเจนช่วยให้ต้นข้าวมีการแตกกอที่ดีพอการแตกกอที่ดีปั๊บกอแน่น
แมลงก็ไปแอบอยู่ก็มีอาหารกินเยอะพอมีอาหารกินเยอะเขาก็มีการแพร่กระจายแพร่ระบาดได้รวดเร็วอันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามอัตราส่วนที่เขาแนะนำอย่าใช้เยอะจนเกินไปแล้ววิธีการอื่นๆที่จะกำจัดเขาล่ะคะที่เข้ามาแล้วจนไปจนถึงขั้นตอนที่เกษตรกรใช้กันก็คือใช้สารเคมีนะครับมันก็มีสารเคมีที่แนะนำสองตัวนะครับตามที่กรมวิชาการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเราแนะนำก็คือจะมีฟิโบนิลนะครับหนึ่งตัวแล้วก็คอไทอะนีดีนอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าต้องแนะนำเกษตรกรก่อนว่าอย่านำสารเคมีผสมกันอ๋อบางคนแบบว่ามี2ตัวเอารวมกันไปเลยโดยปกติมาตรฐานของเกษตรกรจะเป็นเช่นนั้นก็พยายามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาจะพูดถึงเรื่องของการดื้อยาใช่ครับคำว่าการดื้อยาเนี่ยครับคือบางทีในเกษตรกรเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกว่าเขาใช้สารเคมีกันเยอะเนาะในปัจจุบันนี้พอใช้มากๆบางทีเจ้าตัวมาแล้วศัตรูพืชต่างๆเขามีการปรับตัวมีการดื้อยาใช่ไหมฮะครับผมเมื่อดื้อยาแล้วมันเป็นยังไงครับมีการดื้อยาแล้วเป็นอย่างไรมันอันดับแรกเลยคือส่งผลให้เกษตรกรจะต้องเพิ่มอัตราของสารเคมีขึ้นไปเพิ่มโดสไปเรื่อยๆเหมือนคนดื้อยาเลยพอเพิ่มโดสขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บเกษตรกรก็จะต้องซื้อมากขึ้นเพิ่มต้นทุนใช่ครับพอเพิ่มต้นทุนขึ้นไปปั๊บเนี่ยยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับราคาผลผลิตที่เกษตรกรทำการเกษตรเนี่ยก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการลดการใช้สารเคมีลงแล้วไปใช้วิธีอื่นๆมากขึ้นแล้วถ้าอย่างอ้อมเองมีแปลงนาแล้วเกิดการโรคระบาดของโรคอ้อมไม่อยากเลือกใช้สารเคมีอ้อมสามารถใช้วิธีอื่นได้อีกบ้างไหมคะในการกำจัดแมลงตัวนี้ในส่วนของที่จะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมครับก็จะอย่างที่บอกมาเบื้องต้นก็คือ1จัดการที่อยู่อาศัยของเขาซะ2ก็คือในเรื่องของการใช้ชีวพันธุ์นำมาช่วยนะครับชีวพันธุ์บางตัวสามารถมาช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบิวเลียเองหรือตัวของเมตาไลเซียมเองหรือแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วติดต่อได้ที่อารักขาโรคใช่ครับถ้าเราไม่ใช้สารเคมีแมลงศัตรูธรรมชาติพวกนี้ก็จะอยู่ในแปลงนาของเราแล้วก็คอยเป็นทหารคอยเป็นยามคอยเป็นคนดูแลรักษาให้เรานะครับครับผมคราวนี้มาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราณตอนนี้เราเริ่มพบปัญหาเจ้าแมลงตัวนี้ที่ไหนอย่างไรบ้างไหมครับที่เห็นการระบาดและถ้าพูดถึงในจังหวัดพิษณุโลกนะครับในพื้นที่การเกษตรที่ทำนาเนี่ยยังไม่พบการระบาดของแมลงชนิดนี้แต่ถ้าในภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้พบอยู่2จังหวัดด้วยกันจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชัยนาทครับพื้นที่การระบาดอยู่ที่ประมาณ240ไร่นะครับแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งจะเป็นสิงห์บุรีพื้นที่การระบาดที่เจอก็ประมาณ1ไร่ก็ยังมาไม่ถึงบ้านเรานะครับก็คาดว่าน่าจะผ่านพิจิตรผ่านนครสวรรค์มาก่อนแต่ว่าน่าจะไม่ถึงพิษณุโลกเพราะว่าพื้นที่ของในส่วนของชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาพิจิตรนครสวรรค์เองเนี่ยเป็นพื้นที่นาลุ่มซึ่งเหมาะกับการระบาดอยู่แล้วเขาไม่มีการอพยพแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราอาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อยนะครับแล้วในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรต้องระมัดระวังโรคอะไรหรือว่าแมลงอื่นๆอีกบ้างไหมคะเพราะว่าร้อนก็ร้อนชื้นก็ชื้นฝนตกลงมาอีกถ้าเป็นในเรื่องของข้าวนะครับก็ที่จะเป็นห่วงก็คือในเรื่องของโรคไหม้นะครับที่จะเป็นสาเหตุมาจากเชื้อรานะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังซึ่งมีอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ว่าเกษตรกรก็รักษาได้ทันตามระยะเวลานะครับครับผมอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่าการเกิดการระบาดอาจจะยังไม่ถึงพิษณุโลกหรือจะถึงก็อาจจะน้อยเพราะว่าพื้นที่เราไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะกับการระบาดของเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เกษตรกรที่เขาฟังไว้บางทีเขาก็จะป้องกันอยากป้องกันไว้ก่อนว่างั้นเถอะการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยคืออย่างไรดีครับคือเราควรฉีดสารเคมีกันไว้ก่อนหรืออะไรยังไงดีสิ่งที่เกษตรกรสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับก็คือมันสำรวจแปลงนาของตัวเองยังไงเกษตรกรเราเนี่ยไปแปลงนาเป็นปกติอยู่แล้วทุกวันครับพอไปทุกวันเนี่ยก่อนที่เขาจะไปดูข้าวหรือไปดูน้ำเนี่ยก็เพิ่มเติมในเรื่องของการสำรวจแมลงสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นการช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ต้นทุนสูงก็พยายามใช้สารเคมีตามคำแนะนำคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดออกไปสำรวจแปลงแล้วปรากฏว่าพบเจอแมลงต่างๆอันนี้เขาสามารถมาปรึกษากับเราอย่างไรได้ช่องทางการติดต่อการปรึกษาเนี่ยครับครับผมก็ในกรณีที่ออกไปสำรวจแล้วไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชนะครับเกษตรกรมีช่องทางในการที่จะสอบถามได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับรวมไปถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็จะมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับค่ะขอทราบช่องทางในการติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็จะเป็น
พจ Facebook เลยนะครับแล้วก็สถานที่ที่ถ้าสะดวกมานะครับก็จะอยู่ที่ถนนพิษณุโลกวังทองนะครับอยู่ข้างวัดศรีโสพลอันนี้จะสะดวกมากนะครับถ้าให้ดีนะครับถ้าสงสัยว่ามันคือตัวอะไรหรือมันคือโรคอะไรเป็นไปได้จับมาด้วยหรือถอดมาด้วยอย่าเดินมาตัวเปล่าใช่ถูกมากเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นก็คือเรามีโซเชียลพอมีโซเชียลปั๊บอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือโรคอะไรเราก็บอกว่าช่องทางว่าถ่ายส่งไลน์มาให้เราได้นะครับแต่ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าพอถ่ายส่งไลน์แล้วเนี่ยเกษตรกรบางทีมือไม่นิ่งถ่ายไม่ชัดหรือลักษณะอาการแมลงมันตัวเล็กด้วยเนาะมันไม่ตัวใหญ่บางทีถ้าเกิดกล้องยิ่งมือถือไม่ได้มีสูงๆเนี่ยถ่ายออกมาก็เบลอไม่ชัดซึ่งบางทีแต่ละตัวมันมีความคล้ายกันอาจจะมีจุดที่แบบแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับผมจับมาเอาตัวอย่างมาให้เลยดีกว่าครับก็สถานที่แรกที่จะแนะนำไปก็คือใกล้บ้านท่านที่สุดก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ถ้าสะดวกเข้ามาทำธุระในเมืองก็สามารถที่จะมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้กลุ่มอารักขาพืชนะครับกลุ่มอารักขาพืชยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมค่ะมันสำรวจแปลงนาของตัวเองเพื่อลดความเสียหายด้วยนะคะ